ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของการเปิดบ่อนเสรีนะคะตามแนวความคิดของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.กลุ่มรักชาติค่ะที่เสนอแนะให้มีการเปิดบ่อนเสรีถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาสนับสนุนแนวความคิดนี้นะคะล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไปชี้แจงต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเดินหน้าเปิดบ่อนเสรีคาดว่าจะนำเงินประชาชนรายได้น้อยกว่าปีละ500,000 ล้านบาทพร้อมเชื่อว่าการเปิดบ่อนเสรีนั้นจะช่วยลดปัญหาตำรวจรับสวยได้ด้วยค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าชี้แจงกับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ในกรณีที่สนับสนุนให้มีการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนขออภัยค่ะคาสิโนถูกกฎหมายโดยได้ชี้แจงให้สปช.ทราบถึงเหตุผลที่ต้องการให้มีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมายเนื่องจากในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยมีบ่อนคาสิโนจำนวน40 แห่งส่วนพื้นที่รอบประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงมีการเปิดบ่อนการพนันรวมทั้งสิ้น75 แห่งมีคนไทยออกไปเล่นเสียเงินปีละ 4-5 แสนล้านบาททั้งนี้หากมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยจะช่วยให้เงินเหล่านี้ไม่ล้วนไหลออกนอกประเทศและสามารถนำเงินจากการเปิดบ่อนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรายได้น้อยในประเทศไทยและยังจะสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายได้ด้วยขณะนี้โทษของการเล่นการพนันของกฎหมายไทยมีอัตราโทษที่เบาหากมีการแก้ไขกฎหมายจะสามารถลดปัญหานักพนันได้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้พูดถึงกรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างและมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นทั้งกลุ่มที่มีเหตุผลมารองรับและกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ในบ่อนของเพื่อนบ้านซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องมาทะเลาะกันควรใช้เหตุและผลในการเสนอแนวความคิดเพราะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นตนเองก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องรอให้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีการเล่นพนันที่ถูกต้องในสถานที่ที่กำหนดอย่างชัดเจนถึงจะสามารถดำเนินการได้รวมถึงการอนุมัติของผู้ใหญ่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะคะการสนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีนั้นยังต้องการเพื่อที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีข้าราชการตำรวจไทยที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับสวยจากหวยและบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายและเชื่อว่าหากไม่มีหวยเถื่อนบ่อนเถื่อนตำรวจก็จะไม่มีช่องทางในการจะทำผิดวินัยได้ค่ะไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่นิยมหรือชอบที่จะเสี่ยงโชคเดินทางหรือออกไปนอกประเทศแล้วนำเงินของคนไทยไปเล่นการพนันเสียปีหนึ่งจากที่รับทราบมาว่าท่านอาจารย์สังสิทธิ์ท่านมีข้อมูลว่าปีหนึ่งก็4-5 แสนล้านบาทนะครับการที่มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนำเงินไปเล่นการพนันนอกต่างภายในนอกประเทศนะครับแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยเป็นเงินที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยนำไปพัฒนาประเทศของเขาจนเจริญหรือก้าวหน้าจนใกล้เคียงประเทศไทยแล้วเราทำไมคนไทยไม่คิดที่จะเอาเงินจำนวนเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้ในประเทศไทยแล้วนำมาใช้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาใช้พัฒนาประเทศไทย